เลขท้ายบัตรประชาชนเหล่านี้นะครับต้องระมัดระวังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหันตั้งตัวดีๆนะครับแต่เดทไม่ได้แปลว่าตายนะครับแปลว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสิ้นสุดบางอย่างได้เกิดสิ่งใหม่นะครับมาดูกันต่อนะครับใบต่อมานะครับได้แฮร์รันนะครับแปลว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับแต่คุณจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มาช่วยเหลือคุณนะครับคุณอาจจะสูญเสียบางอย่างแต่ทำให้รู้ว่าใครรักคุณนี่ดีไหมเนาะใบที่3นะครับเนี่ยบ่งบอกถึงในเรื่องของเงินนะครับมีเงินที่จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดคุณกำลังขาดมือจะมีคนช่วยรวมถึงคุณจะสามารถผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้นะครับใบที่4นะครับนะราชาดาบนะครับบ่งบอกถึงในเรื่องงานคุณต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการวางแผนดีๆนะฮะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสัญญาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรทั้งหมดนะครับถ้าเกิดสมัครงานคุณจะได้ด้วยแล้วใบสุดท้ายนะครับจบกันที่ใบนี้8คาถาบ่งบอกถึงอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับรวมถึงคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายและชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพาไปสู่โอกาสใหม่สิ่งใหม่การยกย้ายไปสู่เรื่องใหม่ๆขอให้เตรียมรับมือถ้าเกิดคุณเชื่อคอมเมนต์กดแชร์แล้วติดตามแจ็คแบงค์ไว้ด้วยนะครับ